ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้อาวุโสแห่งตระกูลสือมองไปยังชิงสุยโดยไม่ได้กล่าวอะไรพลังของตระกูลสือตอนนี้อยู่ในขั้นก่อเกิดสวรรค์เสียทีความก้าวหน้าครั้งนี้ของเธอยิ่งใหญ่กว่าชิงสุยเขาอำลาอาวุโสสือและปฏิเสธคำชักชวนที่จะให้เขาพักที่นี่เป็นเพราะชิงสุยสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งที่กำลังใกล้เข้ามาในเมืองร้อยไมล์หลังจากกลับมายังบ้านชิงสุยบอกกล่าวต่อคนอื่นๆไม่ให้ออกจากตระกูลชิงเหตุเพราะสัญชาตญาณของชิงสุยนั้นเชื่อถือได้มานานและรู้สึกว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนมีอะไรบางอย่างพุ่งเป้ามาที่ตระกูลชิงผ่านไปสองก้านธูปชิงสุยมองออกไปยังที่ไกลๆอาจเพราะมีสัตว์อสูรที่บินได้จำนวนหนึ่งกำลังตรงมายังทิศทางนี้และชิงสุยรู้สึกได้ว่ามันพุ่งตรงมาหาเขามีความเป็นไปได้สูงว่านั่นจะเป็นสมาชิกของตระกูลขุนนางราชันแห่งแพทย์ที่เดินทางมาดูนั่นสัตว์อสูรขั้นอาณาจักรพลังปราณเทวะเซียนเทียนนั่นก็สัตว์อสูรขั้นอาณาจักรพลังปราณเทวะเซียนเทียนอีกตัวมันมีมากถึง5ตัวบางทีพวกเขาอาจไม่ได้มายังเมืองร้อยไมล์พวกเขาไปไหนกันความสับสนนอนหมันเกิดขึ้นในท้องถนนเนื่องจากมีคนเห็นสัตว์อสูรขนาดยักษ์ที่อยู่บนท้องฟ้าสถานที่เล็กๆเช่นเมืองร้อยไมล์ยากที่จะเห็นสัตว์อสูรใดๆชิงสุยชิงอี้มองไปยังชิงสุยอย่างกังวลท่านแม่ไม่ต้องกังวลมันจะไม่มีอะไรชิงสุยยิ้มและตอบชิงอี้คนอื่นๆในตระกูลชิงเตรียมพร้อมที่จะสู้แต่พวกเขามองมายังชิงสุยแม้พลังวิญญาณของพวกขายกระดับขึ้นพวกเขารู้ว่าไม่สามารถจะต่อต้านเหล่าคนที่มาได้ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นชิงสุยเจ้าได้สังหารสมาชิกของตระกูลขุนนางราชันแห่งแพทย์และได้กล่าวดูถูกพวกเราวันนี้ข้าอยากจะรู้นักว่าเจ้ามีความสามารถเพียงใดตอนนั้นเองเสียงของชายผู้หนึ่งดังก้องไปทั่วท้องฟ้าชิงสุยคิดอะไรบางอย่างและกลับไปยังห้องของเขาอย่างรวดเร็วเมื่อเขากลับมาอีกครั้งเขาสวมใส่ชุดเกราะทั้งตัวและถือกระบี่ของเขาในมือขวาและในมือซ้ายเขาได้ถือกระดิ่งสีม่วงอันงดงามชิงสุยนับแต่เจ้ากล้าสังหารเช่นนั้นก็อย่าขี้ขลาดหากเจ้ายังไม่ออกมาข้าจะสังหารทุกคนในเมืองร้อยไมล์เสียงของชายผู้หนึ่งดังก้องไปทั่วท้องฟ้าอีกครั้งเสียงที่ทำให้ศีรษะมึนงงกังวานขึ้นจนกระทั่งโปรยหมอกสีม่วงจางๆพุ่งไปยังสัตว์อสูรขนาดยักษ์ที่อยู่บนท้องฟ้ารวดเร็วดังสายฟ้าชิงสุยสานกระดิ่งเขย่าวิญญาณด้วยความบ้าคลั่งอย่างน้อย5ครั้งตรงหน้าสัตว์อสูรขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยเหี่ยวยักษ์หลางดำแห่งท้องนภากุร้องอย่างน่ากลัวและสะบัดชายกลางคนที่อยู่บนหลังลงมาเสียงแรกเป็นเสียงของสัตว์อสูรที่ตกลงมายังพื้นและเสียงที่สองคือของชายวัยกลางคนยังโชคดีที่มันไม่ได้สูงมากและชายผู้นั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่ยังไงเขากระเซิงไปทั้งตัวและอยู่ในสภาพที่น่าสงสารมากและพาหนะตัวโปรดของเขาก็เสียชีวิตแล้วชิงสุยมองไปยังกระดิ่งเขย่าวิญญาณในมือเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะทำให้สัตว์อสูรตายในทันทีและทำให้ชายผู้นั้นดูน่าสงสารมากมองไปที่ฉากอันแปลกประหลาดนี้อีก4คนที่เหลือรีบลงจากหลังสัตว์อสูรและมองไปยังชายหนุ่มที่สวมชุดเกราะทั้ง2สีตอนนั้นเองพวกเขารู้สึกว่าชายหนุ่มผู้นี้อันตรายอย่างมากข้าไม่ชอบที่ต้องเงยหน้ากล่าวกับผู้ใดชิงสุยกล่าวพร้อมรอยยิ้มมองไปยังชายกลางคนจำนวนหนึ่งตรงหน้ารอยยิ้มของชิงสุยให้ความรู้สึกราวกับต้นสนที่ด้านบนสุดของหน้าผาทำให้พวกเขาชะงักโดยเฉพาะผู้คนจากตระกูลชิงตอนนี้เองพวกเขารู้สึกภูมิใจอย่างมากภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลชิงยอดเยี่ยม
ชิงสุยเราจะสนับสนุนท่านมาเถิดชาวเมืองร้อยไมล์ฆ่าเจ้าพวกสัตว์อสูรร้ายอย่างไอพวกนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนั้นผู้คนก็ไม่กลัวที่จะตายและตะโกนออกมาทุกคนรู้ว่าคนพวกนี้มาจากตระกูลขุนนางราชันแห่งแพทย์แห่งซีนานยิ่งกว่านั้นคนที่ร่วงลงมาก่อนหน้านี้ได้กระทำชั่วและสร้างความเสียหายอย่างมากมายคนที่เหลือที่มาจากตระกูลเดียวกันก่อนหน้านี้หนึ่งในนั้นก็ได้ประกาศว่าจะฆ่าทุกคนในเมืองร้อยไมล์คนที่ตะโกนออกมาก่อนหน้านี้คือผู้ที่มีชีวิตรอดได้หลังจากที่ทั้งครอบครัวของเขาถูกสังหารสำหรับเขาชีวิตไม่ได้สำคัญอีกต่อไปเขาไม่ได้เป็นเด็กและภรรยาของเขาลูกพ่อแม่ได้เสียชีวิตอย่างน่ากลัวด้วยน้ำมือของลี่หลงและคนอื่นๆเห็นว่ามีใครสักคนเริ่มกล่าวแช่งคนจำนวนมากที่ถูกกดขี่เริ่มที่จะทำตามด้วยความโกรธของพวกเขาและการโดนทำร้ายตอนนี้พวกเขาไม่เกรงกลัวความตายเจ้าเด็กน้อยเจ้าได้สังหารสิทธิ์น้องของข้าลี่หลงชายวัยกลางคนที่ลงมาได้มองไปยังชิงสุยด้วยความโกรธที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้และหวังว่าจะสังหารชายตรงหน้าเขาสมควรที่จะตายการปล่อยให้เขาตายเป็นเรื่องง่ายเกินไปด้วยซ้ำชิงสุยกล่าวเบาๆหลงซานอาจารย์สั่งไม่ให้เราทำตัวโอ้อวดดูความกลิ้งกรอบของเจ้าเด็กนี่เราจะทำเช่นไรดีตอนนั้นชายวัยกลางคนที่ดูสง่างามกำลังขมวดคิ้วและกล่าวกับชายคนอื่นๆมีอะไรที่ต้องกลัวมันก็แค่เมืองเล็กๆอย่างเมืองร้อยไมล์ถ้าเกิดว่าที่นี่เป็นอาณาจักรช้างหลางสิทธิ์น้องลี่หลงและคนอื่นๆต้องไม่เสียชีวิตอย่างสูญเปล่าวันนี้ข้าต้องการให้เจ้าเด็กนี้จ่ายด้วยเลือดของมันหากอาจารย์จะดูด่าวข้าจะรับผิดชอบด้วยตนเองชายวัยกลางคนนามหลงซานกล่าวทันทีเราเป็นพี่น้องกันไม่จำเป็นต้องยืนกล่าวให้มากพิธีข้าเชื่อว่าอาจารย์ต้องอนุญาตให้เราลงโทษมันเขาย่อมเข้าข้างพวกเราและตอนนี้เราเหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นชายหนุ่มที่ดูอายุน้อยกว่าที่คนด้านหลังยิ้มอย่างกวนโทสะจมูกเขาเชิดขึ้นและริมฝีปากบางทำให้เขาดูชั่วช้าและเย็นชาชิงสุยไม่ได้กล่าวอะไรดูเหมือนเขาจะไม่สนใจในขณะที่มองไปที่ชายห้าคนทั้งห้าคนอยู่ในระดับขั้นอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์และชิงสุยต้องการประเมินความแข็งแกร่งของตระกูลขุนนางราชันแห่งแพทย์ก่อนหน้านี้เขาได้ยินมาว่าตระกูลขุนนางราชันแห่งแพทย์เป็นที่ตระกูลแข็งแกร่งอย่างยิ่งหนึ่งในตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรซีนานอาณาจักรซีนานก็เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาทวีปเมคามรกตหลังจากได้เป็นเมืองหลวงของทวีปการได้เห็นความแข็งแกร่งของชายทั้งห้าในวันนี้จะทำให้ชิงสุยได้รู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตระกูลขุนนางราชันแห่งแพทย์ในเวลาเดียวกันเขาก็กังวลเล็กน้อยเรื่องตระกูลชิงมันเศร้าอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาอ่อนแอชิงสุยถือกระบี่ดารายุพฆาตในมือขวาถ้าหากเขาอยู่ในระดับอาณาจักรพลังปราณบุญพิโรธเขาจะไม่กังวลใดๆเลยและจะไม่นำตระกูลชิงไปสู่ปากเหวเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนและตอนนี้ชายวัยกลางคนที่ชื่อหลงซานนำดาบใหญ่ของเขาออกมามันดูเหมือนดาบของทหารม้าและเดินตรงมายังชิงสุยด้วยพลังของเขาและดาบของทหารม้าที่ชูขึ้นเท่าที่จะสูงได้ปล่อยกลิ่นไอที่ครอบงำความแข็งแกร่งเมื่อดวงตาของเขากำลังมองไปที่ชิงสุยอย่างอาฆาตแค้นมีประกายสีเขียวบนดาบของทหารม้าและปรากฏกลิ่นอายแหลมคมที่ต้องการสังหารมีอาวุธที่ได้ดื่มเลือดมามากเท่านั้นจะมีกลิ่นอายเช่นนี้หลงซานมองไปยังชิงสุยเมื่อสิทธิ์น้องลี่หลงของเขาอยู่ในขั้นสุดยอดของอาณาจักรพลังปราณเทวเซียนเทียนหลงซานเชื่อว่าชิงสุยต้องอยู่ในขั้นแรกเริ่มของอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์เพราะชิงสุยดูเยาว์วัยนัก
เขารู้สึกได้ว่าลี่หลงต้องประมาทเกินไปหรือไม่ศัตรูก็ต้องครอบครองอาวุธและชุดเกราะที่ทรงพลังวันนี้หลังจากเห็นอาวุธและชุดเกราะของชิงซุยเขารู้ว่าเขาคิดถูกแต่มันไม่สำคัญหรอกนั่นเพราะเขามีเคล็ดวิชาเพลงดาบพาขุนเขาสำหรับเขาดาบและชุดเกราะของที่ชิงซุยสวมใส่อยู่ไร้ค่านักเมื่ออยู่ต่อหน้าเพลงดาบผักขุนเขาเมื่อเขาใช้ดาบผลึกนินร่วมกับเพลงดาบผักขุนเขาแม้แต่เกราะหนักเกรดสูงก็ยากที่จะต้านทานได้ถึง1ดาบชิงซุยกังวลอย่างมากเมื่อเริ่มแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วเพราะเขาคิดว่าศัตรูไม่แข็งแกร่งอะไรมากผู้ที่พุ่งมายังเขามีระดับเพียงแรกเริ่มของขั้นที่4แห่งอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์ขั้นที่4แห่งอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์ไม่ส่งผลอะไรต่อชิงซุยณตอนนั้นที่เดียวกันนี้เขาพัฒนาความสามารถของเขามายังขั้นที่4อาณาจักรพลังปราณเทวเซียนเทียนนั่นเพียงพอทำลายตระกูลทั้งหมดจนเหลือเพียงซากปรักหักพังเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากถ้าจะพูดอีกครั้งเจ้ายังมีเวลาที่จะหนีชิงซุยกล่าวอย่างใจเย็นไปยังหลงซานที่พุ่งมายังเขาเจ้าต้องตายเมื่อได้ยินคำพูดของชิงซุยหลงซานเดือดดาลอย่างมากผู้ใดกล้ากล่าวเช่นนี้กับเขาถึงแม้ว่าอาจารย์ของเขาได้ให้ความสำคัญกับสาวกผู้นี้มากและแม้เขาได้เป็นสาวกฝ่ายในมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนักแต่เด็กหนุ่มตรงหน้าเขากล้ากล่าวเช่นนี้ได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นมันทำให้เขาดูเบาปัญญาก่อนหน้านี้ที่เขาตกลงมาเขาคิดถึงเรื่องนั้นอีกครั้งเขาโกรธยิ่งขึ้นด้วยเสียงคำรามดังก้องเขากระโดดด้วยพลังขาอันแข็งแกร่งและรวดเร็วดังวานรดาบผลึกนินในมือเขาฟาดฟันออกไปดุจจันทร์เสี้ยวเสียงตัดผ่านอากาศและอากาศที่พุ่งกระจายออกไปรอบหลังจากฟาดฟันดาบมันทิ้งภาพติดตารูปจันทร์เสี้ยงไว้กลางอากาศการโจมตีครั้งนี้ใกล้มากแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งและโดดเด่นชิงซุยถือกระบี่ดารายุคคาดแน่นขึ้นรู้สึกถึงกลิ่นอายอันยิ่งใหญ่ของศัตรูเขาไม่ได้คาดหวังว่าศัตรูของเขาจะใช้เคล็ดการต่อสู้ที่เน้นเรื่องพื้นฐานความแข็งแรงในระดับที่สูงอย่างมากและความเร็วแต่นี่จะเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างมากหากศัตรูของเขาเป็นผู้อื่นไม่ใช่ชิงซุยเสียงคำรามของพยัคฆ์ดังออกมาด้วยก้าวที่รุนแรงเขาย่อขาข้างที่อยู่หน้าของเขาและใช้ทุกสิ่งของความแข็งแรงของจากร่างกายของเขาถูกปลดปล่อยโดยไม่ปกปิดอะไรส่งผลกระทบต่อฝ่ายตรงข้ามที่ถือดาบผลึกนินที่มีขนาดใหญ่ยิ่งกว่ากระบี่ดารายุคคาด50% ของปราณกระทิงคลั่ง 30% ของฝ่ามือสังหารเทวอัศนี 50% เพิ่มขึ้นจากความแข็งแกร่งของกระบี่ดารายุคคาดสงบนิ่งดุจภูผาพลังธรรมชาติความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่า5,500,000จินถูกปล่อยออกไปแบบธรรมดาภายใต้สถานการณ์นี้ชิงซุยรู้สึกดีอย่างมากที่ได้กดขี่ผู้อื่นด้วยพลังที่เหนือกว่าหลังจากระเบิดครั้งใหญ่ชิงซุยยืนอย่างสงบนิ่งเบื้องหน้าเขามีหมอกสีแดงจางๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ